สวัสดีครับสงกรานต์ DIY นะครับสืบเนื่องจากมีท่านหนึ่งนะครับส่งรูปมาให้ดูว่าหัวสว่านหลุดออกมาแบบนี้เนี่ยสามารถแก้ไขยังไงได้บ้างนะครับผมเห็นว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจดีสำหรับกรณีนี้ก็เลยเอามาทำเป็นวิดีโอให้ชมกันว่าชิ้นส่วนไหนที่มันหลุดออกไปจนสามารถทำให้หัวสว่านหลุดออกมาได้ทั้งยวงขนาดนี้ในเบื้องต้นผมก็ไปหาสว่านที่เป็นโมเดลเดียวกันกับของท่านที่ส่งมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาจัดการถอดกันเลยนะครับเวลาถอดสว่านชิ้นส่วนมันค่อนข้างเยอะนะครับเวลาเราจะประกอบกลับเข้าไปก็จำให้ดีแต่ถ้ากลัวจำไม่ได้ก็แนะนำให้ถ่ายวิดีโอไว้นะครับเราจะได้ประกอบได้ถูกเพราะชิ้นส่วนค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะในส่วนของเฟืองเกียร์ต่างๆเนี่ยจะมีหลายชั้นมากหลายชิ้นส่วนนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวค่อยๆถอดไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีเหล็กสลักอยู่นี่2ตัวนะเราก็จัดการถอดออกผมคงจะถอดออกให้ดูแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าตอนประกอบนี่คงจะไม่ได้ประกอบให้ดูเพราะว่ามันจะใช้เวลาในการประกอบค่อนข้างจะนานทีเดียวก็อาจจะใช้เวลาอีกเท่าตัวซึ่งคลิปมันจะยาวมากเกินไปนะครับเอาเป็นว่าถ้าว่าใครจะประกอบกับคืนก็ดูจากตอนที่แกะออกก็ได้นะครับก็ทำสวนทางกันอันนี้เป็นชุดเฟืองเกียร์นะครับหาผ้ามาลองนิดนึงเผื่อว่าไอ้เฟืองเกียร์พวกนี้มันจะกลิ้งหายไปนะครับมันต้องค่อยๆถอดออกเป็นชั้นๆไปนะไม่สามารถเทออกมาทีเดียวได้ทั้งหมดนะครับในส่วนนี้จะเป็นวงแหวนสำหรับเอาไว้เปลี่ยนเกียร์เกียร์1เกียร์2ของสว่านตัวนี้มันสามารถสไลด์ไปมาได้นะครับเพื่อเปลี่ยนเกียร์อันนี้จะเป็นเกียร์ชุดที่3นะครับก็จะมีเกียร์เล็กๆอยู่5ตัวด้วยกันอันนี้เทออกมาได้แล้วนะครับชิ้นส่วนก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรถ้าเราดูนะครับจะเห็นได้ว่ามันมีเป็นแหวนล็อกอยู่ด้านในตัวหนึ่งซึ่งแหวนล็อกตัวเนี้ยที่มันหลุดออกไปนะครับเลยทำให้หัวสว่านมันหลุดออกไปได้เดี๋ยวผมจะใช้เป็นครีมถ่างนะครับออกมาให้ดูอันนี้คือเป็นลักษณะแหวนล็อกที่ล็อกแกนสว่านไว้นะครับแล้วมีอีกจุดหนึ่งนะจุดนี้จะเป็นลูกปืนแบริ่งอยู่ตัวหนึ่งซึ่งมันค่อนข้างแน่นนะครับมันไม่สามารถดึงออกได้แต่ถ้าเราไปดูในส่วนของรูปที่ท่านนั้นส่งมาเนี่ยลูกปืนแบริ่งมันจะหลุดติดไปอยู่ในส่วนของตัวสว่านมันเลยทำให้แกนของสว่านเนี่ยหลุดออกมาได้ทั้งหมดเลยก็คือ1แหวนล็อกหลุด2หลุดออกมาจากแบริ่งตัวนี้ด้วยดังนั้นแล้วเราก็จับใส่ไปโดยเฉพาะไอ้ส่วนที่มันเป็นแหวนล็อกนะครับไอ้ตัวนั้นแหละที่ทำให้หลุดนะครับมันอาจจะหลุดหรือว่ามันอาจจะหักอันนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะประกอบกับคืนนะครับเราก็จะใส่แหวนล็อกกับคืนเข้าไปนะครับตอนนี้มันก็อยู่แล้วอันนี้คือลักษณะวิธีการแก้ปัญหาถ้าหากว่าหัวมันหลุดออกมาแบบนั้นนะครับคลิปนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้นะครับหวังว่าได้เป็นประโยชน์กับหลายท่านบ้างนะถ้าหากว่าชอบถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ